วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตอบคุณทุกคำถาม S ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทุนระยะช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไปดู SMS ก่อนไหมฮะครับผมเขาบอกว่า Lexus GS 300ปี07ครับขอความคิดเห็นหน่อยครับเรื่องสมรรถนะช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับราคา 899,000 พอเล่นได้ไหมนี่เป็นอะไรนะ LS เป็น GS 300ครับเป็นโฉมถ้าเทียบโฉมแล้วเนี่ยเป็นโฉมไม่ใช่โฉมอลิสโต้นะครับ uh-huh. เป็นโฉมใหม่กว่าเป็นใหม่กว่าสี่ตาเหลี่ยมครับหน้าใหม่กว่าครับราคาเท่าไหร่นะ800,000ครับปี07เล่นได้ไหมยัง800,000อยู่เหรอ แล้วก็ราคาปุ้นเปี้ยนอยู่ประมาณนี้นะใกล้ร้านเนี่ยนะใช่ฮะก็อยู่ที่สภาพรถนะราคาประมาณเนี้ยได้อยู่สำหรับคนที่อยากได้รถแบบนี้เขาเรียกอะไรบิ๊กซีดานครับนี่ก็เรียกว่าดูแหละไม่ได้แพ้เบนซ์เลยนะเบนซ์ญี่ปุ่นบางคนก็บอกอย่างนั้นนะ GS 300เป็น Lexus ก็ในงบประมาณนี้ก็ต้องได้รถที่สภาพพร้อมใช้งานรถสวยนะครับผมว่าก็เล่นได้ถ้าคนชอบนะก็เป็นรถที่หลายคนหาอยู่เหมือนกันครับนะครับเรียกว่าไงถ้าในยุคแล้วเนี่ยมันก็จะตรงกับ BMW ซีรีส์5ตัว E 60ถ้าเทียบกับซีรีส์5ได้ถ้าเป็นเบนซินก็ประมาณตัว530เลยนะตัวเครื่องตัวบล็อกใหญ่เลยแล้วก็ถ้าเป็นเบนซ์ก็จะเป็นตัวตากลมเฉียงละ W211ละนะครับที่เป็นเครื่อง E240 นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องราคาเพราะไม่ตามราคา GS 300นานแล้วรู้มันขึ้นๆลงๆครับนะครับเนื่องจากคนจำนวนรถเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ตอนออกห้างเนี่ยแพงนะแพงตอนออกห้างหลายล้านอยู่แต่ราคา89เนี่ยมันการซื้อมันก็มีความเสี่ยงนิดนึงก็ตรงที่พอเราซื้อไปแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาจะเราจะไปต่อขายต่ออีกยากแหละลำบากมันยากแล้วจะรับได้ไหมกับอีก4ปีข้างหน้ามันเหลือประมาณ 3-4 แสนแน่นอนนะฮะนะครับ 3-4 ปีเนี่ยมันลงมาอีกแน่นอนครับมันเป็นขาลงอยู่นะตอนนี้ใช่ฮะจากเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วมันยังล้านต้นๆใช่ตอนนี้มันเลื่องมาประมาณนี้8แสนกว่าไป9แสนครับมาขออนุญาตรับสายคุณสุทัศน์ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับครับพอดีผมจะมีเรียนปรึกษาเรื่องรถของ Honda CR-V อ่ะครับครับคือปี1ผมซื้อมาปี13ผมใช้ดูแล้วนะผมมีประเด็นอยู่ถามนิดนึงไอ้รุ่นนี้ CR-V ครับเสียงมันดังเข้าในห้องโดยสารจริงไหมครับทุกคันนะเสียงหมดเลยฮะเสียงภายนอกอ่ะครับเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยฮะครับเสียงลมเป็นอะไรพวกนี้ครับหมายถึงว่าเสียงลมเข้าที่ความเร็วประมาณเท่าไหร่ก็120หรืออะไรเงี้ยครับพอ100กว่าแล้วความเร็วมีลมเข้าแต่ถ้าต่ำกว่านั้นไม่มีเสียงลมไม่ใช่ผมว่าเสียงยางเสียงอะไรประมาณนั้นอ่ะรู้สึกตั้งแต่รถใหม่เลยหรือว่าเพิ่งรู้สึกตอนนี้ครับใช่ครับรถใหม่เลยตั้งแต่ใหม่ๆตั้งแต่ใหม่ๆเลยอ๋อแล้วได้ไปลองขับคันอื่นเปรียบเทียบไหมครับไม่เคยครับไม่เคยลองคันอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับรถญี่ปุ่นราคาระดับล้านต้นๆล้านกลางๆเนี่ยนะครับมันการเก็บเสียงมันได้ระดับหนึ่งนะครับต้องมีทางเดียวต้องไปลองขับรถรุ่นเดียวกันหรือไปลองนั่งรถที่เป็นรุ่นเดียวกับเราว่ามันแตกต่างไหมผมขี่ตอนนี้นะผมขี่รถวีโก้นะผมว่าวีโก้เงียบกว่าวีโก้เงียบกว่า4ประตูครับโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะจริงๆครับ
สัมผัสได้เลยครับผมไม่ว่าเป็นคันผมเพิ่งอยากคันแสดงว่าผมแล้วแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเสียงเครื่องยนต์ละเพราะว่าบิโก้เสียงเครื่องยนต์ดีเซลมันต้องดังกว่าแสดงว่าเป็นเรื่องพอร้อยกว่าแล้วมีเหมือนเสียงลมเข้าตามขอบประตูขอบกระจกเนี่ยเหรอเป็นไปได้ไหมยางเสียงอะไรประมาณนั้นเลยครับลุลุลุลผมเปลี่ยนยางใหม่มันก็ยังดังอยู่นะคือต้องแยกประเด็นว่ามันดังตั้งแต่รถใหม่ๆตอนที่พี่ขับใต้แดงเลยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งดังเมื่อช่วงหลังรถสื่อมันดังนะฮะพออายุมา3ปีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันดังก็คือยางนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่มันอาจจะเกี่ยวข้องนะครับพวกลูกปืนล้ออะไรเงี้ยอาจจะดังได้เหมือนกันนะครับรถเช็คศูนย์ตลอดไหมครับก็เข้าเป็นระยะเหมือนกันที่ก็ถ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยครับมีเข้าแบบสองสามครั้งเข้านอกสักครั้งนึงอะไรเงี้ยถ่ายร้านข้างนอกอะไรเงี้ยครับครับศูนย์ก็เข้าอยู่ครับเป็นไปได้ไหมพี่คราวหน้าเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์แล้วเข้าไปที่ศูนย์แล้วขอลองนั่งรถรุ่นเดียวกันอาจจะในศูนย์ให้เขาลองขับให้เรานั่งนิดนึงว่ามันมีอาการเสียงเหมือนรถเราไหมนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเรื่องเสียงเป็นเรื่องที่พูดยากนะผมก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนที่พี่รับได้แค่ไหนที่แต่ละคนรับได้ไม่เหมือนกันผมแต่ว่าธรรมดาโดยที่เคยลองแล้วเคยนั่งเซียวีก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเสียงเข้าจนน่ารำคาญก็ถือว่าเงียบในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าความเร็วร้อยกว่ามีบ้างเสียงลมเสียงอะไรเข้าบ้างครับแต่ว่าของพี่เนี่ยมันเรื่องเสียงมันสื่อสารกันยากผมไม่แน่ใจว่าอันไหนที่พี่รับได้นะครับมันไม่เปรียบเทียบกับอย่างที่บอกว่าคือรถกระบะนี่ก็เลยแล้วตอนที่อยู่ในตอนนี้ยังอยู่ในวารันตีหรือหมดแล้วครับอ๋อหมดแล้วครับจริงๆแล้วตอนที่อยู่ในช่วงวารันตีเนี่ยควรจะต้องให้ข้อมูลกับทางศูนย์นะครับเผื่อแนวทางการแก้ไข3ปีแล้วสามปีครับผมเกินแล้วโอเคตอนนี้มันเลยระยะที่เขาจะต้องคุ้มครองแล้วยังมีทางเรียนแนะนำอีกทีพี่ลองหารถรุ่นเดียวกับพี่หาโอกาสไปลองนั่งหรือว่าไปที่ศูนย์ก็ได้ขอให้เขาหารถรุ่นเดียวกับพี่ลองขับให้นั่งหน่อยถ้าพูดงี้มีอยู่คนนึงแต่ว่ารุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาของผมตัวท็อปรุ่นโฟร์ครับตัวท็อปแต่เขารุ่นธรรมดาเครื่อง 2,000 ก็ไม่น่าต่างกันรุ่นตัวท็อปขับ4กับรุ่นธรรมดาผมว่าวัสดุที่ใช่ตัวเก็บส่งเก็บเสียงอะไรเหมือนกันนะต่างที่เครื่องยนต์กับช่วงล่างเท่านั้นเองนะครับลองดูพี่ว่ามันต่างกันเยอะไหมผมอยากรู้อยากให้พี่จับประเด็นนิดนึงคือถ้าพี่นั่งอีกคันแล้วมันเงียบเลยแปลว่ารถพี่มีอะไรผิดปกติอาจจะเป็นพวกยางขอบประตูหรือว่ามีชิ้นส่วนตรงไหนที่มันมีการสึกหรอส่งเสียงให้พี่รำคาญตอนแรกอ่ะพวกเขาก็บอกว่าถามผมเหมือนกันว่าเอ้ยรถคุณเสียงดังป่ะผมแล้วผมก็เลยมานั่งจับดูสังเกตดูมันดังแล้วพอมาใช้รถกระบะรู้สึกเลยว่ามันล้านกว่าเนี่ยมันสมัยได้แค่นี้ต้องอย่างนั้นต้องลองเข้าศูนย์นะครับแล้วลองเช็คดูว่าเสียงที่ดังเนี่ยมันเป็นเสียงที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับได้ครับผมขอบคุณครับครับได้ครับคือเป็นเรื่องเสียงเนี่ยเราขายท่อกันลำบากนะใช่ผมไม่รู้ว่าแบบไหนที่พี่เขาลำคาญแบบไหนที่รับได้แต่ว่าต้องทำใจนิดนึงกับพูดตรงๆนะกับ CRV ก็ลดราคาล้านกว่าเนี่ยก็อย่าไปไม่ก็ได้อย่าไปคาดหวังว่ามันจะแบบโอ้โหเงียบมันก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ว่าหนูหูจนรับไม่ได้นะเท่าที่เคยลองมานะครับมาดูบนหน้าจอครับ BMW X1 นะครับกับ Benz GLA 250 AMG ครับจะซื้อตัวไหนดีครับงบประมาณ2.5-2.6 ล้านครับแปะกันเลยครับงบใกล้เคียงกันใช่เลือกอะไรดีถ้าต้องเลือกอ่ะฮะไม่นะถ้าเป็นผมขับ GLA ของ 250 AMG ครับ X1 ถึงแม้จะตัวใหม่ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็มีประกอบบ้านเราใช่ไหมฮะก็ราคาใกล้เคียงกันทำให้รู้เลยผมว่าส่วนตัวไม่ชอบอ่ะไม่คือไม่รู้ฝังใจมันจาก X1 แรกหรือเปล่าถึงแม้ตัว2เขาจะปรับหน้าตาแล้วนะครับก็ยังเลยติดใจอยู่กับ X1 ผมว่ามันเป็นรถคุณแม่บ้านอ่ะนะเป็นคุณแม่บ้านขับอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชายขับไม่ค่อยแมนเท่าไหร่ X1 นะผมว่านะเจ๊ว่าไงก็ด้วยงบที่ทำมาบี้กันเนี่ยตามงบเลยเนี่ยนะครับทำให้คนมองว่าได้อะไรจากรถ2คันนี้คือแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำเยอรมันทั้งคู่อยู่แล้วเบนซ์กับ BMW เลือกอะไรก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าชอบความแรงความสปอร์ตในการขับขี่ที่สนุกสนานเนี่ยพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยเบนซ์ที่เป็นตัว250เนี่ยมันตอบ
มันตอบสนองเรื่องแรงม้าได้มากกว่าน่าขับสนุกกว่าแต่ถ้ามองเรื่องพื้นที่ภายในการโดยสารเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถลักษณะของพื้นที่ของรถที่เครื่องยนต์วางหน้าวางขวางขับหน้าเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของตัวห้องโดยสารของ X1 เนี่ย X1 เนี่ยมันกว้างกว่ามันก็เหมาะอย่างที่พี่บอมบอกเลยก็คือคุณแม่นะรับบ้านรับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็อัตราเร่งการขับขี่ของ X1 น่ะผมว่ารถมันออกมาลักษณะแบบประมาณเนี้ยถ้าผู้ชายขับผมว่าไม่ใช่รถมีเพศใช่ไหมพี่ X บอกรถมีเพศเคยบอกว่ารถจริงๆมันบอกได้ว่ารถคันนี้มันเหมาะกับผู้ชายเหมาะกับผู้หญิงใช่นะครับประมาณนี้ครับอ่ะมีสายเข้ามาอีกสายนึงคุณวิวัฒน์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนที่ผมโทรมาถามเรื่องแคปเตียฮะ D-Max All New กับ Revo ครับครับจำได้ไหมครับที่บอกจะซื้อใช่ไหมใช่ครับที่ผมงงว่าไอ้ Revo ตัวแคปเตียเครื่อง2004มัน5เกียร์ครับแต่พอเป็น Highlander พบมันเป็น6เกียร์ครับครับก็เลยงงว่าทำไมเขาแยก5เกียร์กับ6เกียร์ก็ในตัว5เกียร์เป็นเกียร์เป็นชุดเดิมแล้วก็มันมีตัวใหม่ที่เป็นตัว6เกียร์แล้วก็มาใช้ในตัวมาขายในตัวท็อปรุ่นท็อปรุ่นตัวยกสูงรุ่นขับ4อะไรพวกนี้ถึงจะเป็น6เกียร์ฮะอ๋อแปลว่าเอาเกียร์ของ Vigo มาใส่ใช่มั้ยครับ5เกียร์เข้าใจว่าเป็นเกียร์รุ่นเดิมนะฮะชุดเดิมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็เซตอัตราทดมาดีคนที่ใช้ก็บอกว่าก็ขับได้สนุก6เกียร์ถึงบอกว่า1 2สับไวมากเลยเพราะมันสั้นมากเลยเหรอฮะครับตัว6เกียร์ใช่มั้ยฮะแต่ทีนี้ตัว All New มันเป็น6เกียร์ครับอีซูเป็น6เกียร์ใช่ฮะแล้วมันจะมีผลกับอะไรกับตัวรถมั้ยฮะไม่มีผลครับเรื่องเกียร์เนี่ยที่มีเยอะๆจำนวนเยอะมากขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับอัตราทดนะครับของจากเครื่องยนต์ลงมาปรับอัตราทดที่เกียร์เพิ่มขึ้นมาอีก6เกียร์ก็มีระยะเกียร์ที่ชิดกว่าเดิมนะครับอยู่ที่การขับขี่มากกว่าไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเขาขับไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะซื้อเขาขับถ้าวิ่งยาวๆยาวๆเดี๋ยวต้องดูอัตราทดทั้งหาพี่เอ็กซ์อัตราทดเกียร์6กับเกียร์5คือเรียนอย่างนี้นะครับรถ6เกียร์กับ Isuzu เนี่ย Isuzu ต้องการมีแรงบิดที่สูงในช่วงของตอนที่เครื่องยนต์ยังทำแรงบิดได้ไม่เยอะคือช่วงเกียร์เริ่มต้น1เกียร์1เนี่ยเทอร์โบยังไม่บูสต์อ่ะเทอร์โบยังไม่บูสต์แล้วเครื่องแค่ 1,800 กว่าๆยังไม่ถึง 1,900 ด้วยซ้ำกำลังของตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยแรงบิดของเครื่องยนต์เองมันยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นเนี่ย6เกียร์ช่วยได้ก็คืออัตราทดเกียร์1ต้องสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับ Revo 2.4 แล้วเนี่ย Revo บอกว่าไม่จำเป็นต้องมี6เกียร์นะครับใช้เกียร์5สปีดปกติเนี่ยแรงบิดของเครื่องยนต์พอทำให้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียถ้าวิ่งยาวๆอ่ะวิ่งยาวๆอยู่ที่เกียร์สุดท้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัตราทดไม่ได้หนีกันไม่ได้หนีกันนะ5กับ6เพราะว่าเข้าไปถึงเชียงใหม่เชียงรายฮะแล้วขึ้นเขาลงห้วยอะไรประมาณเนี่ยไม่มีผลครับถ้าคือถ้าเป็นเรียนอย่างนี้นะครับทางเขาเนี่ยรถที่มีเกียร์น้อยกว่าขับง่ายกว่ารถที่มีเกียร์ตำแหน่งเกียร์เยอะเนี่ยจะต้องซอยเกียร์ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยผมขับรีโวตัว6เกียร์ผมยังหงุดหงิดเลยครับในเมืองผมว่ามันเดี๋ยว1 2มันเปลี่ยนไวไป1 2 3ต้องเชนอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่เคยถึงเกียร์6นาทีเลยฮะแต่เกียร์เขาเกียร์ Vigo มาใส่คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีฮะไม่มีนะฮะครับอย่าไปมองว่ามันเป็นของเก่าไม่คือของใหม่แต่ว่าเป็นเกียร์ที่ก็ออกแบบมาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็มาออกแบบเป็น6เกียร์ขึ้นมาไม่ใช่ของเก่าแต่อย่างใดครับก็ของใช้ได้ดีฮะโอเคขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับครับไม่ใช่ว่าพอมี6เกียร์แล้ว5เกียร์ไม่ดีนะก็ดูได้ว่า Vigo ใช้กันมาตั้งนานแล้วใช่นะก็ทุกวันนี้ก็ยังวิ่งกันเกินอยู่เลยก็ไม่เคยได้ยินมีปัญหาเกียร์พังเหมือนกันยกเว้นช่องสายซิ่งทั้งหลายที่ไปทำแรงถึงจะว่ากันอีกทีนึงแล้วผู้ผลิตเกียร์ก็เป็นเจ้าเดียวกันใช่นะฮะเมื่อกี้มีรายงานเรื่องฝนตกเข้ามาใช่มั้ยมีคุณกดลาดพร้าวกับพี่ไพบูลย์ลำลูกกาในแฟนประจำอยู่แล้วเมื่อกี้นะมีรายงานตัวเข้ามาเดี๋ยวก่อนไปดูสกู๊ปนี่เขาบอกอะไร CRV หลักๆเสียงจะดังมาจากยางที่บดถนนชัดเจนเลยเสียงยางเหรอเขาบอกว่าคนใช้อยู่ช่วยให้ข้อมูลมาเสียงยางอาจจะเข้ามาชัดเจนโดยเพราะตัวขับสีหรือตัวเครื่องใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยางอีกแบบนึงนะครับที่เป็นยางบล็อกใหญ่กว่าเหมือนกึ่งออทะเลนหน่อยใช่ฮะยางหน้ากว้างด้วยเป็น HST ใช่เพราะฉะนั้นท่านอยากจะให้เบาก็ต้องเปลี่ยนยางให้มันเป็นดอกละเอียดขึ้นนะครับได้นะครับข้อมูลขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆแล้วก็ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินที่แอคพาไปไหนมาเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับรถยนต์ Mitsubishi ครับเป็นหมอเฉพาะทางโดยเฉพาะ Pajero Sport Mitsubishi Titan เนี่ยที่นี่เลยครับอู่99 Auto Run ครับ
ันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับมาย่านออดรุ่น80ครับมาชมนะครับกาลาหรืออู่มาตรฐานนะครับที่เจ้าของอู่นะครับเขาผันตัวเองมาจากศูนย์บริการครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีประสบการณ์นะครับเป็นถึงผู้จัดการศูนย์บริการครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเปิดศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการครับก็เลยหันมาเปิดอู่นี้เกิดขึ้นครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับเจ้าของอู่99ออโต้รันนะครับเปิดอู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2ปีกว่าครับ2ปีกว่าครับลักษณะผมเห็นงานส่วนใหญ่ก็จะมีปาเจโร่สปอร์ตไททันแล้วก็มีรถยนต์ Mitsubishi หลายๆรุ่นตอนนี้การให้บริการเนี่ยมีการให้บริการเน้นหนักไปรถรุ่นไหนบ้างครับประมาณ 80% ที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางอู่99จะตกไปอยู่ที่ไททันกับ Mitsubishi Pajero Sport แต่อีก 20% เนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์ EX Tedia หรือเป็นรถที่นำเข้าโดยเกย์มาร์เก็ตโดย Mitsubishi ไม่รับซ่อมที่นี่ก็รับซ่อมครับโอ้โหถือว่าโอเคมากๆคือครอบคลุมเลยสำหรับแบรนด์ Mitsubishi สามารถรองรับได้หมดเลยตามมาตรฐานการให้บริการแล้วปัจจุบันทางอู่99 Auto Run เลือกใช้น้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับรถยนต์ Mitsubishi เบอร์ไหนเกรดอะไรบ้างตอนนี้เราใช้ ATF นะครับDectron 3นะครับซึ่งทางไอชินเนี่ยมีตัวนี้ขายอยู่ทำตลาดอยู่นะครับเป็น Fully Synthetic ซึ่งเราได้ทดสอบใช้แล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าตอบกลับมาพึงพอใจสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้รถนะครับ Mitsubishi ทุกรุ่นโดยเฉพาะ Pajero Titan หรือเป็นดีเซลนะครับท่านอย่าคิดว่ารถท่านใช้อยู่ทุกวันมันปกตินะครับรถมันต้องเก่าคนมันต้องแก่นะครับถ้าท่านเจอหมอเฉพาะทางรถท่านจะอาจจะยืดอายุการแก่ได้ไประดับหนึ่งคุ้มค่าเงินในการเซอร์วิสแน่นอนครับที่นี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกดูอู่นึงนะครับที่เราตั้งใจมานะครับเก็บให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมีโชคนะครับมาให้กับพี่นกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลกันครับของไอชินค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะแผ่นป้ายไหนดีไอชิน3นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับดับเบิลโบนัสค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปกี่ลังค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปทั้งหมด3ลังโอ้โหขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่นกด้วยศูนย์บริการ99ออโต้รันค่ะครับครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอู่99ออโต้รันนะครับพี่นกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับที่มีทั้งน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับส่วนสำหรับคราวหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับ